วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวหุ้นทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่ 23:00 นเป็นต้นไปนะครับค่ำคืนนี้อยู่กับผมสุขชัยปกป้องครับและผมบูรพาสมุนวงครับครับสำรวจดูความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ถือว่าทำสำเร็จคุณสุขชัยครับครับคือตลาดภาคเช้าเนี่ยกระทำท่าทำทางว่าจะปรับลดลงตามตลาดเพื่อนบ้านแล้วนะครับแต่มาในส่วนของการซื้อขายภาคบ่ายนั้นเนี่ยก็ถือว่าบรรยากาศโดยรวมดูดีขึ้นนะครับมีแรงซื้อทยอยกลับเข้ามาตามลำดับอย่างไรก็ตามนะฮะสิ่งที่น่ากังวลนั่นคือมูลค่าการซื้อขายนะครับที่ก็ถือว่ายังคงอยู่ในระดับที่เบาบางเป็นอย่างมากครับวันนี้ดัชนีปิดที่ 1,701.31 จุดนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 6.07 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายครับอยู่ที่ 68,941 ล้านบาทครับครับไปดูเพื่อนบ้านของเรากันบ้างฮะสิงคโปร์วันนี้บวกไป 0.31% นะครับอินโดนีเซียบวกไป 0.10% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.70% นะครับขณะเดียวกันตลาดหลักๆอย่างญี่ปุ่นวันนี้ติดลบไป 0.56% ที่หางเสงฮ่องกงบวกไป 0.19% แล้วก็เซี่ยงไฮ้ของจีนวันนี้บวกไป 0.94% ด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการซื้อขายโดยรวมนะครับทีนี้ข้ามฝั่งมาดูบรรยากาศของตลาดในยุโรปก็ถือว่าดีขึ้นจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเช่นเดียวกับในส่วนของตลาดหุ้นนิวยอร์กและตลาด Nasdaq ด้วยก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ก็ผ่านพ้นอะไรมามากมายหลายต่อหลายอย่างนะคุณสุภชัยครับ 1,700 จุดเนี่ยพยายามที่จะขึ้นมาแตะแล้วก็ยืนเหนือให้ได้อยู่หลายต่อหลายครั้งแต่ก็เพิ่งจะทำสำเร็จในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการปิดสัปดาห์ด้วยบรรยากาศที่โอเคนะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวก็น่าจับตามองสัปดาห์หน้าตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยในช่วงที่2ครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับหนึ่งหุ้นที่วันนี้ถือว่ามีความเคลื่อนไหวค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับนั่นคือหุ้นอินเตอร์ฟาร์มาหรือว่า IP ที่เราได้นำเสนอกันไปเมื่อคืนนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ถือโอกาสคุยกับผู้บริหารดูสักหน่อยแล้วก็ช่วงที่3ฮะเดี๋ยวจะไปคุยกับกองทุนคุณสุภชัยครับเพราะดูตัวเลขเนี่ย year to date คือนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันขายไปเกือบแสนล้านแล้วใช่แต่ดีหน่อยว่าวันนี้นะฮะเอาเฉพาะวันนี้เนี่ยไปดูกับมีตัวเลขซื้อสุทธิของกองทุนเข้ามาแล้วประมาณสัก800กว่าล้านบาทนะครับเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นหรือเปล่าในช่วงนี้นั่นเองนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีหุ้นที่อยากจะให้จับตามองซึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับแต่วันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการนำเสนอเป็นประเด็นใหญ่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้น iTel นะฮะหรือว่าหุ้นทีม G ครับนะก็อยากจะให้ติดตามนะฮะความเคลื่อนไหวของหุ้นเหล่านี้ในช่วงสัปดาห์หน้าด้วยอ่ะนะฮะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ก่อนครับครับของรายการข่าวหุ้นค่ำคืนนี้คุณสุภชัยครับเมื่อคืนเราก็มีการนำเสนอประเด็นของบริษัทอินเตอร์ฟาร์มาจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น IP ไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ราคาหุ้นเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจนะครับโดยราคาหุ้นล่าสุดปิดตลาดที่19.80 บาทนะครับก็บวกไป 4.21% ครับด้วยมูลค่าการซื้อขายประมาณ43ล้านบาทด้วยกันก็แน่นอนครับเป็นลักษณะของการดีตัวขึ้นจากจุดโลนะหลังจากที่ราคาหุ้นขึ้นไปทำไฮของปีนี้เนี่ยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์นะครับที่ระดับ22.50 บาทก็น่าจับตามองคุณสุภชัยคือราคาหุ้นที่ลงมาเนี่ยต้องบอกว่ามันลงมาหลังจากที่ IP มีการประกาศงบปี64ซึ่งงบปี64ว่าไปแล้วก็ดีมากๆนะใช่นะฮะอย่างไรก็ตามก็ดูจากสตอรี่เรื่องราวนะฮะสำหรับแผนดำเนินการที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยก็ดูแล้วเดี๋ยวจะมีไฮไลท์สำคัญเกิดขึ้นอีกหลายช่วงนะฮะซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนผลประกอบการแล้วก็แน่นอนฮะเดี๋ยวมันจะสะท้อนผ่านลงมาที่ราคาหุ้นในท้ายที่สุดด้วยรายละเอียดตรงนี้เป็นเช่นไรนะครับไปพูดคุยกับดร.ตรินนวัฒน์ธนิตนิธิพันธ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอินเตอร์ฟาร์มาจำกัดมหาชนหรือว่า IP นะครับสวัสดีครับดร.ตรินนวัฒน์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณบุรพาและคุณสุภชัยนะครับครับดร.ตรินนวัฒน์วันนี้ก็เห็นว่าปิดดีลซื้อแล็บฟาร์มาซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับใช่ครับก็คือเกิดจากที่เราออกข่าวเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับที่เราเข้าไปมาจำแล้วก็ทำดิวดิเจนครับตอนนี้ดิวดิเจนก็เสร็จสมบูรณ์นะครับก็วันที่1เมษายนก็ถือว่าเป็นวันที่เราซื้อกิจการสมบูรณ์นะครับโอเคก็จะเริ่มคอนโซลิเดตตั้งแต่ไตรมาสนี้เป็นต้นไปครับผม
อ๋อ consolidate ก็เข้าไปถือหุ้นอยู่ประมาณ 86-87% โดยประมาณ 88.67% ครับโอเคโอเคแผนดำเนินการหลังจากนี้ฮะกับ Lab Pharmacy เราจะทำอะไรต่อนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยคือก็มีกลยุทธ์หลักๆอยู่หลายข้อนะครับก็อันดับแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขยายสาขานะครับคือถ้าสาขาไหนทำเลไหนจุดไหนที่เราคิดว่าทำแล้วน่าจะมีกำไรนะครับก็คงจะไปเปิดเพิ่มนะครับก็อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยก็มีแผนที่จะเปิดเพิ่มขึ้นในปีนี้ถึง20สาขานะครับแต่เป็นการทยอยเปิดครับครับจะทยอยเปิดไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีนี้เราคาดว่าน่าจะเปิดได้อีก20สาขาครับการเดียวกันก็คงต้องเพิ่มเรียกอะไรครับยอดครับยอดอาจจะมีการทำ CRM ทำระบบmembership นะครับแล้วก็ตลอดจนโครงการที่สำคัญหนึ่งของเราก็คือเรื่องของ lab pharmacy ครับtelepharmacy ครับก็คือการที่เราจะให้คอนโซลเนี่ยทางออนไลน์ทางต่างๆครับครับโอเคก็คือจะเป็นการเรียกว่าใช้เภสัชกร1คนแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่หนึ่งถูกไหมฮะก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีเภสัชกรเข้าไปประจำอยู่ในทุกๆร้านทุกๆสาขาเภสัชกรที่จะต้องอยู่ทุกสาขาอยู่ครับตลอดเวลาทำการแต่ความหมายของเทเลฟาร์มาซีมันก็จะว่าเมื่อก่อนเรามี20สาขาแต่ละสาขาก็จะเซิร์ฟผู้บริโภคในระแวกนั้นใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยตอนนี้เราถ้าเกิดเรามีเทเลฟาร์มาซีเราก็จะพบว่าผู้บริโภคที่อยู่ไม่ได้อยู่แถวระแวกที่สาขานั้นก็ยังคอนซัลต์ได้นะครับยังปรึกษาได้อะไรต่างๆได้ครับมันก็จะเป็นการลดอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางหรือไม่จำเป็นต้องเดินทางมาต่างๆครับครับโอเคทีนี้ในส่วนของรายได้ปัจจุบันเนี่ยจาก20สาขาที่เขามีอยู่ปีหนึ่งนี้เขาทำรายได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับคือเนื่องจากว่าแหล่งฟาร์มาซีครับก่อนโควิดนี่ครับจะมียอดขายประมาณ600ล้านนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิดเนื่องจากว่า20สาขานะครับส่วนใหญ่ครับก็จะอยู่ในห้างครับก็เลยก็จะได้รับผลกระทบจากการที่ว่าตอนที่เขามีการปิดนะครับปิดห้างอะไรต่างๆนะครับก็ต้องปิดไปด้วยนะครับครับก็เลยบางครั้งนี่ครับผู้ไปพ่อก็ไม่ได้อยากจะเดินทางไปห้างเพราะว่ากลัวติดเชื้ออะไรต่างๆครับมันก็เลยทำให้แผนกลยุทธ์อันนึงที่สำคัญหนึ่งในประมาณ7กลยุทธ์นะครับที่เราจะเข้าไปพัฒนานะครับเพื่อที่เจ้าหลักฟาร์มาซีเนี่ยอาจจะในอนาคตสามารถเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับก็คือเรื่องของการที่ไปเปิดสแตนด์อะโลนอยู่ข้างนอกนะครับเปิดอยู่ในโลเคชั่นใหม่ๆนะครับเปิดในหัวเมืองใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในห้างครับเพราะมันก็จะคล้ายๆกับร้านอาหารที่ตอนหลักเราจะทราบไปว่าพอเกิดโควิดเขาก็ได้รับผลกระทบจากการที่ร้านส่วนใหญ่เนี่ยสาขาอยู่ในห้างนะครับก็เลยไปเกิดขึ้นของคอนเซ็ปต์ของคาวคิทเช่นที่อยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็หลายๆร้านก็ประสบความสำเร็จครับก็คิดว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่คล้ายคลึงกันครับผมโอเคโอเคฉะนั้นปีนี้สถานการณ์มันจะกลับมาเป็นปกติมากขึ้นเนี่ยเราได้รันโมเดลแล้วก็คาดการว่ารายได้ปีนี้มันจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่สำหรับแลบฟาร์มาซีเอาจากฐานเดิมก่อนคือ20สาขาครับฐานเดิมแล้วก็คาดหวังว่ายอดขายเอาแบบคอนเซอร์วทีฟนะครับคือปกติเราจะมีการทำซีนาริโอแบบ3แบบนะมีbase case base case แล้วก็ low case นะครับถ้าในแง่ของ base case เราก็คิดว่าน่าจะประมาณ450-500ล้านครับทั้งปีนะครับมกราคมธันวาแต่ด้วยความที่เรา consolidate 9เดือนก็คงต้องดูเฉพาะไตรมาส2 3 4ครับแต่ถ้าที่ในช่วงที่เราดีลิเจนซ์แล้วก็พบว่ายอดขายก็ improve ขึ้นมากเลยนะครับตั้งแต่เรื่องที่ของคนก็เริ่มออกมานะครับออกมาทำงานออกมาห้างต่างๆก็เปิดครับก็เพราะว่ามันมีอินพุตเป็นที่สำคัญครับว่าตั้งแต่กุมภาพันธ์มีนาะรายได้ก็ดีขึ้นครับ okay. แต่เราก็คาดหวังว่าจะดีขึ้นกว่านี้ถ้านักท่องเที่ยวนะครับกลับเข้ามานะครับเพราะว่าบางสาขาเนี่ยก็มียอดของนักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ถึง 30% ครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้projection ตัวเลขเนี่ยกลับไปก่อนโควิดเพราะก่อนโควิดจริงยอดขายอยู่ประมาณ600ล้านครับ600ล้านเลยนะฮะprojection ยอดขายว่ายังได้รับผลกระทบจากโควิดอยู่ก็จะอยู่ประมาณ450-500ล้านครับผมโอเคโอเคฉะนั้นเราจะสามารถสรุปในเบื้องต้นได้ไหมครับว่าถ้าขยายอีก20แห่งเนี่ยก็เอา450คูณ2ไปเลยคือเพิ่มอีกเท่าตัวหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็วางว่า
รายได้ต่อวันของแต่ละสาขาที่เราจะไปเปิดเนี่ยควรจะได้ประมาณนี้ครับโอเคทีนี้นิดเดียวฮะด็อกเตอร์กลับมาที่ตัวของเทเลฟาร์มาซีนิดหนึ่งมันจะเป็นโมเดลก็คือว่าสามารถที่จะขอคำปรึกษาผ่านระบบหรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ในลักษณะนี้แล้วนะฮะแล้วเขาสามารถสั่งซื้อยาแล้วก็เรามีคนไปส่งให้ได้เลยไหมฮะคืออย่างนี้ครับตอนนี้ถ้าเกิดให้คำปรึกษาเนี่ยทำได้นะครับถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริมอะไรที่ไม่ใช่ยานะครับที่ไม่ใช่ยาอันตรายเนี่ยก็ทำได้แต่ถ้าเป็นยานะครับภายใต้พระราชบัญญัติยาเนี่ยเขายังส่งไปที่บ้านไม่ได้ครับอาจจะต้องให้ผู้บริโภคเนี่ยมารับเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เป็นโภชนาบำบัดอาหารเสริมอะไรเงี้ยก็โดยกฎหมายได้ครับเราสามารถจะ delivery ตามที่เขาต้องการหรือว่าเขาอยากจะใช้เจ้าไหนก็ส่งได้ครับโอเคนี่เท่ากับว่าตัวแล็บฟาร์มาซีจะเข้ามาเป็นเอาท์เล็ตคือเป็นช่องทางขายสำคัญของเราคือผลิตภัณฑ์เดิมต่อไปในอนาคตเลยถูกต้องไหมฮะใช่ครับนะครับครับมันมีอีกประเด็นก็มีความมีวางแผนในเรื่องของ product mix ด้วยครับว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่วางในร้านเนี่ยเราอาจจะมีการปรับปรุงในแง่ของ layout merchandising ต่างๆใหม่ครับครับให้ตอบโจทย์มากขึ้นนะครับแล้วก็ระบบ CRM เลยต่างๆด้วยครับครับครับเอ๊ะดร.มันเมื่อสักครู่ที่ดร.พูดถึงกรณีของการสปินออฟบางครั้งไอ้ตัวของแล็บฟาร์มาซีตัวนี้ฮะหากว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยไทม์ไลน์ที่จะได้เห็นชัดว่าเอ๊ะเราอาจจะต้องสปินออฟออกมาเนี่ยมันประมาณสักช่วงไหนฮะคือในระหว่างที่ดิวดิเจนต์แล้วก็มีการประชุมนะครับเพราะโดยสไตล์ของบริษัทเราก็ชอบวางแผนล่วงหน้าไปก่อนครับแล้วก็ค่อยมาเดินตามแผนนะครับในแผนกลยุทธ์เนี่ยในระดับที่เป็นคอร์ปอเรทเนี่ยเราก็เลยมองว่าก็จากที่แผนปฏิบัติการต่างๆเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยในระดับคอร์ปอเรทเราก็อยากจะเอาบริษัทดัตแคร์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของแล็บฟาร์มาซีเนี่ยพัฒนาหลักทรัพย์นะครับก็โดยเกณฑ์ของ MAI เนี่ยก็คงจะต้องมีกำไรต่อเนื่อง3ปีแต่เนื่องด้วยความที่Interpharma เป็น listed company พอมีบริษัทลูกเราก็จำเป็นต้องใช้ Certified Auditor อยู่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ใช้ EY เอิร์นสินยังนะครับดังนั้นในแง่ของเรื่องพวกการออดิตอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าไม่มีปัญหาตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำก็จะต้องสร้างกำไรครับต่อเนื่อง3ปีครับก็คิดว่าไทม์ไลน์ก็น่าจะเป็นประมาณต้นปี2568ครับผมอ๋อก็อาจจะใช้เวลาที่จะไฟลิ่งยื่นต่อปล.ต.ระดมทุนได้ครับผมนะครับครับครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เอง IP เองก็ไปร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มของ TU ในก่อนหน้านี้ในการตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็ร่วมกันในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรงนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วฮะก็คือปัจจุบันบริษัทเราก็มีร่วมทุนอยู่2ของบริษัทนะครับครับบริษัทแรกที่เกิดขึ้นก่อนเนี่ยคือ Inter Pettina นะครับเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Inter Pharma กับห้องเย็น Asian นะครับหรือ Asian 4เนี่ยปัจจุบันครับอันนั้นจะไปโฟกัสผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีอาหารสุนัขและแมวที่ชื่อว่ามาเรียนะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จนะครับครับก็ทำกันมาอยู่ประมาณใช้เวลาในอยู่3ปีนะครับก็ปัจจุบันเราก็สามารถส่งออกไปที่ประเทศเกาหลีได้แต่ประเทศอินเดียเนี่ยเราเพิ่งได้ออเดอร์ที่2ครับจากอินเดียโดยด้วยความอินเดียก็มีประชากรมากคนรวยเนี่ยในจำนวนน้อยๆก็ถือว่าเยอะมากแล้วครับแล้วตอนนี้เราก็ลองไปขึ้นทะเบียนที่เวียดนามครับก็เลยอยากจะเรียนแจ้งเกี่ยวกับจอยเวนเจอร์แรกก่อนครับส่วนที่เราJV กับทางไทยยูเนียนนะครับภายใต้ชื่อบริษัทว่า Inter Pharma Civitas นะครับตอนนี้ความร่วมมือก็จะมีอยู่2ด้านครับด้านที่1ก็คือทางไทยยูเนียนน่ะก็มาจ้างโรงงานโมเดิร์นฟาร์มาของเราผลิตตัวCivitas นะครับ Civitas Collagen ไม่ทราบอาจจะเคยได้เห็นโฆษณาครับซึ่งตอนนี้ก็โดดซูมได้ดีกว่าทั่วไป70เท่าครับแล้วก็มีแคลเซียมครับ Civitas แคลเซียม17เท่าเลยนะครับที่เห็นโฆษณาครับก็ไปได้ด้วยดีนะครับต้องยอดขายค่อนข้างตอนนี้ก็จ้างผลิตอยู่เรื่อยๆนะครับถัดมาก็จะมีที่เราจะเรียกว่า medical line นะครับอันนี้ก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นคล้ายๆกับโภชนาบำบัดโภชนาเภสัชที่จะไปเสนอในโรงพยาบาลนะครับศูนย์สุขภาพต่างๆตอนนี้เราก็ทยอยครับล่าสุดเราก็เข้าไปที่บำรุงราษฎร์ได้ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้โควิดก็จะทำให้โรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลเนี่ยการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือยาเข้าเนี่ยก็จะช้าลงนะครับการประชุมอย่างเช่นเดือนละครั้งก็จะกลายเป็น2เดือนครั้ง3เดือนครั้งเพราะว่าติดโควิดติดเรื่องของโควิดนะครับ
เพราะมันต้องมีโซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรต่างๆครับอันนี้ก็จะเป็นกฎระยะที่เราร่วมมือกันระหว่างคุณเดฟาร์มากับไทยยูเนียนครับผมโอเคทีนี้เอาบริษัทร่วมทุนทั้ง2แห่งนี้แต่ละแห่งนี้ปีนี้ตั้งเป้าว่าจะมีสัดส่วนรายได้จากทั้งหมดอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ก็น่าจะอยู่ประมาณน่าจะประมาณ 10% ได้นะครับ 10% ต่อแห่งถูกต้องไหมครับคือรวมกัน2บริษัทเนี่ยประมาณตกเฉลี่ยบริษัทละประมาณ100ล้านนะครับอ๋อโอเคครับคืออย่างไทยยูเนี่ยนก็เพิ่งเริ่มกันได้ประมาณเกือบประมาณปีนึงครับแต่กว่าเราจะร้อยได้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรครับพอยังไม่ถึงปีเลยยังไม่ครบปีแต่ปีนี้ถ้ารวมปีนี้ก็จะประมาณปีเศษๆครับแต่ทางที่เราร่วมกันเดิมพุทธินาตอนนี้ก็น่าจะยอดขายแตะ100ล้านนะครับก็คงจะประมาณสัก180ล้านครับปีนี้เราตั้งเป้า 1,800 ก็จะประมาณ 10% ของ total revenue ของปี 2565ครับผมทีนี้เราก็ได้ดูบทวิเคราะห์นะฮะจาก 3-4 โบรกเกอร์เกี่ยวกับ IP มาเนี่ยถามดร.สักหน่อยเป้า 1,800 ล้านรายได้ปีนี้เรามั่นใจขนาดไหนนะฮะเพราะถ้าดูในบทวิเคราะห์อาจจะมี 1,600-1,500 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็เป็นการประเมินของนักวิเคราะห์ถามมุมของผู้บริหาร 1,800 ล้านมั่นใจขนาดไหนและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้มีความมั่นใจได้ขนาดนี้คือเงี้ยที่เราคำนวณมานี่มันก็เกิดจากว่าเมื่อปีที่แล้วเรายอดขายประมาณ920ล้านนะครับครับครับแต่เราจะเห็นว่า920ล้านเนี่ยก็จะมีการเติบโตค่อนข้างมากในไตรมาส4เพราะว่าหลังจากที่เราเทคโอเวอร์โรงงานจากบริษัทเทวาที่อยุธยาครับก็เลยมียอดขายนะครับจากบริษัทนั้นครับจากโรงงานเทวาเนี่ยก็มาในไตรมาส4ครับซึ่งพอปีนี้มันก็จะเป็นรายได้เต็มปีครับปีที่แล้วเรารับรู้รายได้จากการที่เราเทคโอเวอร์โรงงานที่อยากจะแค่ไตรมาสเดียวครับส่วนโมเดิร์นฟาร์มาเนี่ยทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประกอบกับการที่เราก็จะได้นี่พูดถึงอินออร์แกนิกโกรทนะครับจากที่บริษัทที่เราเข้าไปซื้อกิจการครับแลบฟาร์มาซีก็จะรับรู้รายได้เนี่ยประมาณ9เดือนครับนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือจากการที่เปิดขยายสาขาเพิ่มนะครับที่เหลือก็จะเป็นออร์แกนิกโกรทครับจากธุรกิจเดิมที่ทำอยู่ครับรวมทั้งบริษัทจอยเวนเจอร์ด้วยครับที่เราได้คุยกันคืออย่างเดิมออร์แกนิกโกรทก็จะมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เราจะออกมาประมาณสัก20ผลิตภัณฑ์นะครับถ้ารวมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในฝ้าของทางธุรกิจสัตว์เลี้ยงกับปศุสัตว์นะครับก็จะประมาณ30ผลิตภัณฑ์นะครับรวมจากเราก็จะได้บัดเจ็ตที่เราแจกให้กับทางทุกๆ business unit ประมาณ 1,800 ล้านครับครับก็ดูแล้วหลากหลายนะมีทั้งอินออร์แกนิกแล้วก็ในส่วนของออร์แกนิกที่ของเรามีอยู่ด้วยที่จะเป็นที่มาของ 1,800 ประมาณนั้นนะครับใช่ครับมันก็จะมีออร์แกนิกโกรทมี JV 2บริษัทนะครับมีโรงบริษัทโมเดิร์นฟาร์มามีโรงงานที่อยุธยาแล้วก็มีบริษัทดัดแคร์ก็คือหลักร้านขยะหลักฟาร์มาซีที่เราคาดหวังว่าในแง่worst case เนี่ยเราน่าจะได้เปิดถึง10สาขาอย่างน้อยก็จะเป็น30สาขาครับแต่ถ้าเป็นอีก20สาขาก็อย่างที่คุณบุรพาคุณสมชัยพูดครับอาจจะกลายเป็นคูณ2แล้วเราก็คิดว่าบางครั้งมันก็อาจจะเปิดไม่ได้ตามไทม์ไลน์ครับเพราะการเปิดร้านขยะก็มีกระบวนการที่จะต้องขออนุญาตเลยต่างๆครับครับเอาละครับดร.ตรีนวัฒน์ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.ตรินวัฒน์ธนิตนิธิพันธ์ครับ CEO ของ Interpharma หรือว่าหุ้น IP คุณสุภชัยผมอยากจะให้จับตามองตรงนี้สักนิดหนึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้นำเสนอกรณีของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับที่ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่26บาท26บาทนั้นเนี่ยนะฮะอยู่บนสมมติฐานรายได้ปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาทนะครับนั่นเองก็หมายถึงว่าหากสามารถทำได้ตามเป้าหน้าของทาง Interpharma เนี่ยคือ 1,800 ล้านมันจะเป็นมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นนะจากตัวราคาเป้าหมาย26บาทเนี่ยขึ้นไปอีกใช่ไหมครับพอยิ่งรายได้เพิ่มขึ้นตัว EBITDA มันก็จะสูงขึ้นใช่โอ้เป็นรู้สึกจะเป็น 1,500 ด้วยนะไม่ใช่ 1,600 นะครับฉะนั้นส่วนต่าง300ของ 1,500 นี่ก็โอ้โห20กว่าเปอร์เซ็นต์นะใช่นะน่าสนใจว่าราคาเป้าหมายที่แท้จริงหรือว่าราคาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ย มันจะสูงขนาดไหนนะครับย้ำอีกสักครั้งวันนี้ IP ปิดที่1980นะครับก็ถือว่าบวกขึ้นมาน่าสนใจฮะ 4% กว่าๆนั่นเองนะครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูมุมมองกองทุนสักหน่อยต่อตลาดหุ้นไทยแม่ดูตัวเลขนะจากต้นปีมาจนถึงปัจจุบันขายไปเกือบแสนล้านแล้วนะไม่รู้กองทุนคิดอะไรอยู่นะเดี๋ยวไปฟังมุมมองกันสักนิดหนึ่งพักสักครู่ครับที่3ของรายการข่าวหุ้นค่ำคืนนี้คุณสุภชัยครับครับสำรวจดูตัวเลขการซื้อขายแยกเป็นรายกลุ่มนะครับในตลาดหลักทรัพย์นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าในส่วนของนักลงทุนต่างชาตินะครับก็เป็นผู้ซื้อสุทธิไปสูงที่สุดนะครับคิดเป็นมูลค่ารวมครับขณะนี้อยู่ที่ 118,64 ล้านบาทนะฮะตรงนี้คือตัวเลข year to date นะเอาเฉพาะรอบเดือนมีนาคมอย่างเดียวนะฮะครับในส่วนของนักทุนต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิไป 33,530 ล้านบาทในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศครับหรือว่าบรรดากองทุนเนี่ย year to date ขายสุทธิไป 82,000 กว่าล้านบาทนะครับในรอบของเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับขายสุทธิไป 17,000 กว่าล้านบาทด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะน่าตกใจนะฮะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะถือโอกาสฮะไปสอบถามกองทุนซะหน่อยว่าเอ๊ะที่เราคิดว่าตัวเลขมันน่าตกใจเนี่ยมันจริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องปกติในช่วงเวลานี้หรือเปล่าหรือว่าในสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่านะแล้วก็อยากจะได้สอบถามถึงมุมมองกองทุนต่อความเป็นไปของตลาดหุ้นไทยในช่วงหลังจากนี้นะเพราะเราก็ก้าวเข้าสู่ไตรมาส2มาแล้วนะฮะสำหรับปี2565นี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับคุณสุเมธาลิ้วเฉลิมวงศ์ครับกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน King Wai Asia จำกัดหรือว่า KWI นะครับสวัสดีครับคุณสุเมธาครับสวัสดีครับคุณบุรพาครับสวัสดีครับคุณสุภชัยครับครับสวัสดีครับคุณสุเมธาครับขอมุมมองของกองทุนก่อนนะฮะต่อต้องเรียกว่าเป็นภาวะการของตลาดหุ้นไทยณช่วงเวลานี้เนี่ยนักทุนสถาบันมองตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรครับครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามองสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยในปีนี้เป็นค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าดูจากเศรษฐกิจที่ปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราหายไปทั้งปีนะครับปีนี้ก็จะเป็นปีแห่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยนะครับหลังจากกระทบมีผลกระทบมากปีที่แล้วเนี่ยครับโดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นประเทศพึ่งพาการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหลักเรื่องการ reopening ต่างๆเปิดเมืองต่างๆเนี่ยประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่ได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหลักๆที่เรายังมีมุมมองค่อนข้างบวกกับเมืองไทยนะครับหุ้นไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่ผ่านมาก็มีหลายปัจจัยเข้ามาพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางเหตุการณ์กับยูเครนกับรัสเซียไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อที่เข้ามานะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เรามองว่าค่อนข้างที่จะเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับก็ความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันเริ่มออกมาให้เราเห็นค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ตลาดหุ้นเองเนี่ยก็ยืนได้ดีนะครับวันนี้เองก็ปิดต้อง 1,700 จุดนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีครับก็โดยสรุปกองทุนก็อาจจะให้น้ำหนักไปที่เรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักถูกต้องไหมครับครับใช่ครับก็อย่างปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราดูกันนะครับปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีทุกอย่างไม่ดีแต่ว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเราเนี่ยก็ยังเติบโตได้ดีนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเรามองว่าต้องมีการเติบโตจากปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวส่งผลทำให้ผลประกอบการเนี่ยดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสปอร์ตหุ้นไทยในระยะในระยะกลางระยะยาวนะครับทีนี้ถ้าในเชิงการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือว่ากระทั่งราคาหุ้นขนาดใหญ่นะเนี่ยนะฮะคุณสุเมธาก็หลักๆดูตอนนี้อาจจะมีเรื่องของเฟดที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลรัสเซียยูเครนนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของผลประกอบการทีนี้ถ้าเทียบกันแบบปอนต่อปอนเลยอย่างกรณีของเฟดนะฮะที่ว่าหากขึ้นดอกเบี้ยอาจจะทำให้เม็ดเงินนั้นไหลออกไปมากขึ้นกับผลประกอบการที่จะดีขึ้นเนี่ยชั่งน้ำหนักกันแล้วฝั่งดีกับฝั่งร้ายฝั่งไหนมีมากกว่ากันครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่า
เรามองแยกกันนะครับสถานการณ์เฟดเนี่ยก็จะเป็นสถานการณ์ของ US ของ global ก็ส่วนใหญ่แต่ของไทยเราเนี่ยก็จะอยู่ในอีกสเตจนึงคืออย่างอเมริกาเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ปีที่แล้วนี่ฟื้นตัวเต็มที่แล้วก็เศรษฐกิจฟื้นตัวดีนะครับเงินที่พิมพ์ออกมาก็เยอะก็เลยเฟดเลยต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อเทเปอร์ไอ้เงินที่ออกมาเยอะเนี่ยครับแล้วก็ลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจลงไปเพื่อการเติบโตระยะยาวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาดูทางของไทยเองเนี่ยปีที่แล้วเรายังไม่ได้เติบโตเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์นี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรปีนี้เองก็จะเป็นปีที่เราเริ่มเติบโตนะครับ GDP เราพูดกันก็อาจจะ 3-4% หรืออาจจะเผลอๆอาจจะมากกว่านั้นนะครับถ้าเกิดเป็นพูดเรียลแต่ว่าถ้าเกิดเราพูด nominal GDP ที่รวมกับ inflation เข้าไปด้วยเนี่ยคิดว่ามันจะเติบโตน่าจะเยอะกว่านั้นครับเพราะว่า inflation ปัจจุบันก็ 3-4% แล้วถ้าเกิดมารวมกับไอ้ real GDP ที่เราคาดการณ์ว่าจะเติบโตอีก 3-4% เนี่ยก็มันจะทำให้เศรษฐกิจนั้นดูค่อนข้างที่จะดีครับในแง่ของ nominal นะครับซึ่งผลประกอบการส่วนใหญ่ในบริษัทอย่างบริษัทcorporateใหญ่ๆต่างๆเนี่ยครับก็จะลิงก์กับพวก nominal ค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้เองก็จะเป็นตัวส่งผลผลักดันทำให้ corporate earning ของไทยเนี่ยมันดูดีนะครับในส่วนขาของดอกเบี้ยเนี่ยก็ต้องบอกว่าของไทยเราเนี่ยก็เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแรงกดดันของดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีบ้างในตามเพราะว่าอเมริกาขึ้นไปก่อนเราก็ต้องมีแรงกดดันที่จะตามบ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าต้องรีบขึ้นเรทขนาดนั้นนะครับซึ่งสัญญาณมันก็อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับผมคิดว่ามันต้องมองเตะต่างกันนิดนึงนะครับของเราเพิ่งกำลังจะฟื้นอเมริกาฟื้นไปแล้วแล้วก็กำลังจะสโลว์ดาวน์บ้างของเราก็อยู่ในส่วนของกำลังที่จะฟื้นนะครับแล้วก็กำลังที่จะได้ประโยชน์แล้วพอฟื้นแล้วก็อาจจะมีสโลว์ดาวน์ตามมาครับครับมันมีอีกประเด็นนึงที่หลายคนอาจจะกังวลอยู่นะในช่วงของสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนทำให้ราคาในช่วงของพุ่นที่ผ่านมาคือราคาพลังงานมันปรับตัวเพิ่มขึ้นตรงนี้มันจะเป็นเงื่อนไขเป็นอุปสรรคไหมฮะในแง่ของการเติบโตของเราในปีนี้ผมว่าภาพรวมก็มีนะครับก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็การที่พลังงานมีราคาสูงเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับเราค่อนข้างเยอะนะครับพอสมควรผมว่ามีบ้างนะครับก็มีผลกระทบในแง่ของพลังงานทีนี้ก็ต้องมาดูครับก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงครับมันก็จะมีบริษัทที่ได้ประโยชน์กับไอราคาพลังงานที่ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่ pass on ราคา price ได้นะครับบางบริษัทนั้นอาจจะต้องก็อาจจะทำให้ earnings ของบางบริษัทนั้นลดลงไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในภาพรวมผมคิดว่าถ้ามองในแง่ corporate ไทยเนี่ยเราฝั่ง corporate ใหญ่เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็พร้อมกับการเติบโตนะครับในปีนี้ครับเท่าที่คุยแล้วก็ซาวเสียงกับบริษัทใหญ่ๆดูทั้งหมดเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีที่อย่างน้อยก็เติบโตกันแทบทุกบริษัทนะครับไม่มากก็น้อยครับเพราะว่าปีที่แล้วเหมือนหายไปทั้งปีครับครับครับก็ฟังดูแล้วนะฮะในส่วนของกองทุนเองก็อาจจะเป็นลักษณะของการรอปัจจัยสนับสนุนที่จะมีเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับตลาดหุ้นไทยก็น่าจะเป็นช่วงประมาณสักกลางปีเป็นต้นไปไหมครับคุณสุเมธาครับครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะอยากให้เศรษฐกิจนั้นกลับมาดีเฟื่องฟูกันอีกครั้งหนึ่งผมว่าทุกคนไม่ใช่แค่นักลงทุนนะครับก็ทุกคนก็รอสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นนะครับครับก็หวังว่าจะไม่มีปัจจัยอะไรที่มาเข้ามากระทบทำให้การเติบโตนี่มันดีเลย์ออกไปครับครับทีนี้มองภาพโดยทั่วไปแบบกว้างๆนั้นนะฮะตรงนี้จะเป็นการอธิบายสาเหตุด้วยหรือเปล่าถึงตัวเลขขายสุทธิของกองทุนมาตลอดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาผมคิดว่ามันอยู่ที่บางครั้งต้องอยู่ที่การมุมมองของกองทุนเหมือนกันนะฮะก็จะมีมุมมองกองทุนระยะสั้นที่มองอาจจะมองระยะใกล้ๆหน่อยก็จะมีบางกองที่จะมองยาวหน่อยทีนี้ก็ต้องแล้วแต่คอนเซนเซสนะครับว่ามุมมองจะไปในแนวโน้มไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอย่างที่เห็นนะครับฝรั่งก็เริ่มเข้ามาเพราะว่าทั้งเขาก็สวิตช์ออกทางอเมริกาเพราะว่า valuation เริ่มสูงทีนี้ก็ต้องไปหา bright spot ที่ใหม่ซึ่ง bright spot ก็คือเป็นประเทศที่กำลังเติบโตก็คือจะมาส่วนของพวกไอ้แถวอาเซียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าเราไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดนีเซียก็ดีนะครับก็กำลังจะเติบโตกันขึ้นไปก็จะมีเม็ดเงินต่างชาตินั้นสวิตช์เข้ามาในขณะเดียวกันก็ถ้าเกิดอยู่เมืองไทยเองก็จะมีคอนเซิร์นเรื่องคนโลเคอลอาจจะมีคอนเซิร์นเรื่องการเติบโตที่ช้าไปหรือเปล่ากว่าที่คาดอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่เวทกันครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังมีโฟลเข้ามานะก็ยังดีครับค
ครับถ้าดูจากตัวเลขในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาแล้วกันนะสดๆร้อนๆอย่างกรณีของกองทุนหรือว่าสถาบันในบ้านเรานะครับมีการขายสุทธิไปถึง 80,000 กว่าล้านบาทอันนี้มันเป็นตัวเลขที่ถ้าเทียบกับในช่วงปีที่ผ่านๆมาถือเป็นเรื่องปกติมั้ยฮะหรือว่าปีนี้ผมว่าส่วนครับเพราะว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่ไม่ปกตินิดนึงก็คืออย่างเช่นกองทุน LTF นะครับ2ปีที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะยังไม่สามารถที่จะถอนกันได้ครับปีนี้ก็เป็นปีแรกหลังจากที่เปลี่ยนกฎนะครับจาก5ปีเป็น7ปีแล้วจากนั้นเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีแรกที่สามารถถ่ายถอนกันได้ก็มีหลายคนก็อาจจะถ่ายถอนกันออกมาก็เลยอาจจะทำให้เห็นเอาโซเยอะกว่าปกติได้ครับตอนช่วงต้นปีนะครับจากการสำรวจดูความเคลื่อนไหวในตลาดคุณสุเมธาฮะการถ่ายถอนหน่วยจากประเด็นดังกล่าวนี้ก็น่าจะเสด็จน้ำแล้วหรือยังครับต้องพูดว่าที่เท่าที่เห็นก็น่าจะออกมาพอสมควรแล้วนะฮะตั้งแต่เดือนแรกๆครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นมกราคมพามีนาครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสเตเบิลแล้วนะครับจากนี้ไปครับทีนี้เมื่อประมาณสักต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคุณสุเมธาครับเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์นักกลยุทธ์ของกองทุนหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นกองทุนขนาดใหญ่ก็พูดไว้ชัดเจนเลยว่าหนึ่งในสาเหตุที่ขายหุ้นไทยออกมาเนี่ยนะฮะก็เพราะยังไม่ได้เห็นว่ามันจะมีปัจจัยสนับสนุนอะไรเข้ามาเป็นชิ้นเป็นอันกับสองเนี่ยในส่วนของการถ่ายถอนหน่วยก็ถ่ายถอนไปแต่มันไม่มีคนมาซื้อหน่วยเพิ่มเติมสถานการณ์มาจนถึงวันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วหรือยังไหมครับในทางที่ดีขึ้นครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาอาจจะรอเวลาในการที่เศรษฐกิจเนี่ยจะฟื้นตัวถ้าพูดตามตรงก็คือถ้าเกิดดู3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญครับอาจจะต้องเป็นรอสักครึ่งหลังของปีครับก็นักท่องเที่ยวต่างๆกลับมามีความมั่นใจมากขึ้นสถานการณ์ต่างประเทศอย่างเช่นรัสเซียยูเครนมีกดดันเราน้อยลงแล้วก็การฟื้นตัวเนี่ยเห็นภาพอย่างแท้จริงเนี่ยครับความสนใจนั้นก็อาจจะเข้าใหม่ครั้งหนึ่งครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเกิดมาดูให้ดีเนี่ยหุ้นเราค่อนข้างยืนดีนะฮะ 1,700 จุดวันนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับแล้วก็คิดว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดเท่าที่คุยดูเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยมันเป็นไซเคิลของที่อย่างน้อยเนี่ยปีนี้เราน่าจะเห็นเป็นปีที่เราได้เบเนฟิตพอสมควรจากที่เราเห็นในการฟื้นตัวของอเมริกาของยุโรปที่ทำให้ตลาดหุ้นนั้นเขาปรับตัวสูงขึ้นได้เยอะครับแต่ว่าของไทยเนี่ยเรากำลังรออยู่นะครับก็หวังว่า second half เราจะเห็นการฟื้นตัวอย่างแท้จริงแล้วก็จะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นโดยรวมครับครับแล้วมันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่หลายคนรออยู่ก็คือเรื่องของการเปิดแบบเต็มเปิดเมืองแบบเต็มรูปแบบนะฮะในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยถูกคาดหมายก็อาจจะเป็นในช่วงครึ่งปีหลังในแง่ของการยกเลิกมาตรการอะไรต่างๆในการเข้าประเทศตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวที่ชัดเจนและก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าของกองทุนได้ไหมฮะผมว่าน่าจะเป็นได้เลยครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนก็รอกันอยู่ครับเพราะว่าเอนจินสำคัญเราคือเอนจินเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติว่าสามารถเปิดตัวได้อย่างเปิดเมืองได้อย่างแท้จริงเนี่ยผมว่าต่างๆทุกอย่างนี้มันรอสิ่งนี้อยู่ครับก็ถ้าเกิดถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยคิดว่าภาพของเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไปอีกภาพนึงนะครับก็จะเป็นภาพที่ดูแล้วมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็จะอาจจะได้เห็นเม็ดเงินของกองทุนเนี่ยเริ่มเข้ามามากขึ้นถูกต้องครับครับคุณสุเมธาไหนๆอยู่ตรงนี้แล้วฮะเอาในมุมของ KWI สักหน่อยเพื่อให้มันสอดคล้องไปกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณขณะนี้เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์หรือมีกองทุนไหนที่เรียกว่าถ้าใครมาซื้อหน่วยลงทุนหรือมาร่วมลงทุนด้วยแล้วมีโอกาสจะได้ผลตอบแทนสวยๆบ้างครับครับเราก็พูดถึงหุ้นไทยมาเยอะครับจริงๆเราก็มีกองทุน KWI Thai Equity นะครับก็เป็นกองflagship กองทุนหุ้นไทยของเรานะครับก็เป็นหนึ่งกองที่เรายังเชื่อมั่นว่ายังสามารถเติบโตได้ดีนะครับในของหุ้นไทยนะครับนอกเหนือจากนี้เราเพิ่งลอนช์กองไปก็คือ KWI Smart Energy นะครับเป็นการลงทุนในธีมหลักๆซึ่งเป็นธีมระยะยาวของโลกเนี่ยครับว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันลดความโลกร้อนแล้วก็หันมาลงทุนในพลังงานหมุนเวียนกันเนี่ยครับซึ่งเม็ดเงินการลงทุนเนี่ยอีกมหาศาลครับจากโอ้โห1ล้านล้านแล้วกลายเป็นพูดกันถึง4ล้านล้านต่อปีนะครับแล้วก็มันเป็นธีมระยะยาวอีก 10-20 ปีนะครับได้รับผลประโยชน์อย่างมีการเติบโตอย่างดีนะครับครับ KWIS Energy นี่เข้าใจว่าเพิ่งจะทำ IPO ไปกระแสตอบรับดีไหมครับดีครับดีครับออกมาก็ต้องบอกว่าจริงๆเราเป็นบลจ.ก็อยู่มานานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้าพูดถึงแบรนด์เนี่ยก็อาจจะเป็นแบรนด์ที่คนอาจจะไม่รู้จักกันมาก
แต่ถือว่า IPO ออกมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าตอบรับได้ดีครับในขณะนี้ครับคุณสุเมธาเดี๋ยวรบกวนทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งเป็นลักษณะของการแนะนำในเชิงกลยุทธ์นะครับให้กับนักลงทุนรายย่อยว่าจะกำหนดทิศทางการลงทุนอย่างไรจะมองตลาดอย่างไรเพื่อบริหารความเสี่ยงให้ดีที่สุดในขณะที่สร้างโอกาสได้มากที่สุดครับในช่วงต่อจากนี้ครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยปัจจัยต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมากระทบเราเยอะนะครับถ้าเกิดเรามองไม่ว่าจะข่าวรัสเซียยูเครนไม่ว่าจะข่าวเฟดที่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะปัจจัยเกี่ยวกับโควิดที่จะมาอีกระลอกหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาแล้วมันก็ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนที่ดีเนี่ยผมอยากจะย้ำเน้นว่าการลงทุนที่ดีเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถมีมุมมองระยะยาวแล้วก็ลงทุนระยะยาวได้นะครับมันบางครั้งเราก็สามารถทำให้เรามองข้ามปัจจัยพวกนี้ในระยะสั้นแล้วก็สามารถที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้ครับเอาละครับขอบพระคุณนะครับคุณสุเมธาครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุเมธาลิ่วเฉลิมวงศ์ครับกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนคิงไวเอเชียจำกัดหรือว่า KWI นั่นเองครับคุณสุภชัยฮะก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านพักผ่อนในช่วงหยุดสุดสัปดาห์กันให้เต็มที่เราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันจันทร์สัปดาห์หน้าลาไปแล้วราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ